ปิดประวัติวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะครับนักแบดมินตันชายเบอร์หนึ่งของประเทศไทยวิวกุลวุฒิวิทิศสารนะครับเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544ปัจจุบันอายุ23ปีเป็นมือวางอันดับ8ของโลกนะครับสังกัดทีมแบดมินตันบ้านทองหยอดสูง180เซนนะครับเป็นบุตรของคุณณัฐวัฒน์นะฮะและณัฐกนกวิทิศสารมีน้องสาว1คนนะครับคือน้องสรัญรักเป็นนักกีฬาแบดมินตันเช่นกันนะครับจบการศึกษาระดับประถมศึกษานะที่โรงเรียนปิยพงษ์วิทยาปัจจุบันศึกษาต่อในแบบการศึกษานอกโรงเรียนนะฮะวิวกุลวุฒิมีฮีโร่ในดวงใจนะครับคือลีชองเวยนักแบดมินตันชาวมาเลเซียเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก3สมัยนะฮะและมีทีมฟุตบอลที่ชื่นชอบคือลิเวอร์พูลวิวเริ่มเล่นแบดมินตันนะครับเมื่ออายุ7ขวบจากการที่มีคุณพ่อเป็นโค้ชกีฬาชนิดนี้นะครับต่อมาก็เริ่มฝึกซ้อมอย่างหนักเพื่อลงแข่งขันระดับยุวชนและเยาวชนในสังกัดชมรมแบดมินตันเสนานิคมหลังจากนั้นเมื่ออายุ13ปีก็ได้ย้ายเข้าร่วมกับโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดจากนั้นก็สร้างผลงานคว้าแชมป์ระดับเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุต่ำกว่า14ปีและฟอร์มยังคงพัฒนาต่อเนื่องนะฮะทำผลงานในระดับเยาวชนนานาชาติอายุต่ำกว่า19ปีนะครับคว้าแชมป์เยาวชนชิงแชมป์โลก2017นะฮะด้วยวัยเพียง16ปี5เดือนนับเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยจากนั้นป้องกันแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จนะครับเมื่อปี2018และ2019นะครับรวม3สมัยติดกันวิวกุลวุฒิยังร้อนแรงไม่หยุดเมื่อคว้าแชมป์เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียเมื่อปี2019นะครับจากประเภทชายเดี่ยวและทีมผสมนะครับส่วนผลงานในศึกกีฬาซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามนั้นคว้าเหรียญทองประเภทชายเดี่ยวกับประเภททีมชายมาครองนะครับส่วนในระดับอาชีพนะฮะวิวคว้ารองแชมป์สเปนมาสเตอร์2020สวิสโอเพ่น2021เวิลด์ทัวร์ไฟนอล2021และแชมป์โลก2022กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะฮะโดยทั้งหมดนะครับเป็นการพ่ายให้กับวิกเตอร์อาร์เซลเซนนักแบดมินตันจากเดนมาร์กนะฮะน้องวิวนะครับประสบความสำเร็จคว้าแชมป์เยอรมันโอเพ่นปี2022อินเดียโอเพ่นปี2023ไทยแลนด์โอเพ่นปี2023และล่าสุดนะครับแชมป์โลกปี2023สำหรับในโอลิมปิก2024นะครับซึ่งเป็นโอลิมปิกครั้งแรกของน้องวิวนะครับก็สามารถผ่านด่านชื่อยู่ฉีนะครับมืออันดับหนึ่งของโลกชาวจีนในรอบ8คนสุดท้ายก่อนจะชนะลีซีเจียนะครับชาวมาเลเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแม้สุดท้ายจะไปไม่ถึงฝั่งฝันแพ้ให้กับวิกเตอร์อาร์เซลเซนผู้ปรับเก่าคนเดิมจากเดนมาร์กในรอบชิงชนะเลิศนะครับแต่ก็ถือว่าเจ้าตัวสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญเงินซึ่งเป็นเหรียญรางวัลแรกของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกครั้งนี้ได้สำเร็จขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comนะฮะและขอบคุณผู้ผลิตตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ